รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเรื่องผิวต้องทาเลจิน่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันเดย์สเปเชียลมาแล้วค่ะบ่ายโมงตรงแบบนี้เจอกับเราได้แน่นอนนะคะเราจะพาไปช็อปชิมชิลพร้อมกับรับดีลเด็ดๆตลอดทั้งรายการเลยล่ะค่ะวันนี้เราพามาใกล้ๆกรุงเทพเป็นจังหวัดหนึ่งที่เรียกว่ามีคาเฟ่เกิดใหม่เยอะมากมีที่เที่ยวเยอะมากจริงๆก็คือจังหวัดนครปฐมนั่นเองค่ะพูดถึงนครปฐมต้องมาที่นี่เลยค่ะองค์พระปฐมเจดีย์ก่อนที่เราจะพาไปรับดีลเด็ดๆต่างๆต้องไปไหว้สักการะด้านในกันซะหน่อยไปค่ะคุณผู้ชมค่ะไหว้พระขอพรอิ่มบุญกันแล้วทีนี้เนี่ยนะคะต้องไปหาอะไรให้อิ่มท้องสักนิดนึงเขาบอกว่าองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยรอบๆบริเวณนี้มีร้านอาหารอร่อยๆที่เรียกว่ามาแล้วต้องแวะไปกินอย่างร้านแรกเขาบอกว่าเด็ดมากต้องไปตามไปเลยจ้ะที่รถเมย์บอกว่ารถเมย์จะพามานะคะชื่อร้านว่าครัวอภิรัตคนนี้ยืนอยู่แล้วสวัสดีค่ะนี่ไงเขาบอกว่ามานครปฐมมาไหว้องค์พระปฐมเจดีย์เสร็จปั๊บจะไม่มากินก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งที่นี่ไม่ได้เลยทำกินกันเองทีแรกเลยอะแล้วพอคนมาเห็นก็อยากจะทานบ้างก็เลยเรียกหลานบอกคนที่ทำอะค่ะหนูทำเรื่องของกินลงทานนี่ทำเสร็จคนนั้นมาทานก็เจออีกใครก็ทำใครก็อยากจะเอาแบบนี้มากเราก็คิดไม่แพงอ่ะจัดให้เต็มเลยเอาทุกอย่างน่าจะใหญ่อย่างนี้เนาะคุณเมย์ลองทำดูไหมคะให้ลองเหรอลองดูเลยงั้นลองทำค่ะทำตรงนี้เลยเหรอไหนดูหน่อยว่าใช้ถ้วยอะไรทำโอ้ใหญ่นะเวลาใส่หมูลงไปคือเอาหมูลงไปปรุงรสมาแล้วไหมคะปรุงมาแล้วมาค่ะนวดจนเหนียวอ่ะใช่ค่ะเพราะมันถึงจะเด้งเนาะแม่เนาะนี่นวลเชียอย่างนี้เปล่าคะค่ะและตรงก้นมันน่ะใช้น้ำหน่อยเพื่อให้มันคล่องเพื่อให้มันลื่นหน่อยอ่ะใช้หมูประมาณเท่าไหร่เนี่ยแม่ใส่ให้มันเต็มก็ว่าพอเต็มพอมันล้นเราก็ค่อยปาดออกอ๋อใส่ให้แน่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปาดแล้วเราค่อยปาดออกเดี๋ยวสิถูกไหมเนี่ยทำถูกหรือเปล่าไม่รู้เอาช้อนแต้มหน่อยโอ้สวยแล้วเริ่มสวยแล้วมันจะได้คล่องๆแม่บอกค่ะรู้สึกว่าเหมือนหนูให้เยอะกว่าคนอื่นเขาอะนะคะตรงก้นนี่หนามากแน่นมากบอกเลยของหนูเนี่ยรถเมย์ทำได้แบบนี้นี่ของรถเมย์แน่นมากก้นหนามากอุ้ยเอาออกทำไมปาดทิ้งอย่างนั้นนะคะก็ให้มันสวยไงคะมันได้เข้ารูปอ่ะอ๋อของรถเมย์อ้วนตู้ตาเกินไปแม่ทำวันๆนึงใช้หมูเท่าไหร่กิโลเนี่ยคะคือวันเนี้ยถ้าวันเนี้ยเสาร์อาทิตย์เสาร์โอ้ถ้าเสาร์อาทิตย์นี่มาได้เรื่อยๆทำหมูเยอะมากคือต้องแต่เช้าถึงเย็นมีแน่นอนเกี่ยวไม่แรกหรอกแน่นอนคือจะเปิดร้านตั้งแต่10โมงค่ะบ่าย3โมงปิดทันทีเพราะว่ามีคนรออยู่แล้วที่ร้านเพราะกลัวเดี๋ยวจัดไม่ทันเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราจะลงไปยังไงคะนี่ค่ะเอาลงไปจุ่มไปในน้ําอ่ะโอเคเอามาลองอ่ะจุ่มอย่างนี้ค่ะแล้วก็แปะไปข้างๆก่อนค่ะแล้วเราจะปล่อยมันเลยหรือว่าก็คือเอากดไว้เลยอย่างเงี้ยกดไว้อย่างงี้เดี๋ยวมันก็จะลอยมาเดี๋ยวมันลอยขึ้นมาเสร็จปุ๊บค่อยเอามาใส่ถ้วยค่ะในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปรอที่โต๊ะดูผลงานซะหน่อยว่าไอ้หมูเด้งชามของหนูเนี่ยจะได้ผลไหมค่ะโอเคไปนี่เลยคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามหมูตอนทำอ่ะก็ว่าดูยากแล้วเวลาจะกินนี่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีเพราะว่ามันใหญ่โตมากทีเดียวข้างในมีเส้นด้วยนะคะหมูแบ
ต็มเม็ดเต็มหน่วยมากจริงต้มยำแบบจัดจ้านทีเดียวไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วค่ะถ้าใส่ไข่เพิ่มอีก10บาทจะมีที่วางไหมคะหูนี่ขนาดแบบธรรมดาเครื่องแน่นมากเต็มที่มีทั้งหมูสับลูกชิ้นหมูหมูแดงคุ้มค่ะอีกหนึ่งอันตรงนี้เมนูนี้ปกติเรากินเกี๊ยวทั่วไปถูกไหมคะเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวแห้งอะไรก็ว่าไปอันนี้มาทำเป็นเกี๊ยวผัดซีอิ๊วหมูแดงเหมือนแบบเวลามีเกี๊ยววางไว้อยู่แล้วก็ฉันอยากเอามาผัดอะไรแม่ก็เลยมาผัดเป็นผัดซีอิ๊วดัดแปลงได้ดีงามมากนี่เอาเกี๊ยวทั้งก้อนมาเลยแล้วมีไข่และมีหมูแดงนะโอ้โหใช่ลองแม่ผัดอะไรอะแม่นี่มะแม่ทำเกี๊ยวผัดซีอิ๊วอีกอันนึงอันนี้ก็กินอิ่มมากให้หมูเยอะมากจริงๆอันนี้นี่ยังไม่เห็นใครทำคุณผู้ชมต้องมาลองนะคะอยากกินเมนูแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบนี้อยู่นครปฐมบอกว่าเป็นร้านดังแวะกันมาได้เลยค่ะที่ร้านครัวอภิรัตน์นะคะที่สำคัญนอกจากร้านนี้แล้วเนี่ยมีคาเฟ่เก๋ๆที่นี่อีกเยอะมากพาคุณผู้ชมไปดูว่ามีที่ไหนบ้างค่ะพิเศษสำหรับรายการ Monday Special นะคะคุณรถเมย์วันนี้ก็จะขออนุญาตมาบีบอลัวโชว์ให้ดูด้วยค่ะเอามาใส่ชุดไทยมาเลยลองดูไม่ยากค่ะไหนอย่างนี้สนับสนุนโดยเรื่องผิวต้องทาเลจิน่าอีกหนึ่งที่ที่เราอยากจะพามาบอกเลยว่าเราจะพาคุณผู้ชมมากินขนมไทยสูตรโบราณแบบชาววังแล้วคุณผู้ชมมาที่ร้านเสน่ห์จันทร์ค่ะพร้อมกับชิมชาหอมๆแบบเข้ากับขนมไทยเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นขนมไทยสูตรชาววังที่แบบตกทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เลยนะคะ wow. เป็นยังไงตามเข้ามาดูข้างในค่ะคุณผู้ชมเข้ามาด้านในแล้วใครจะรู้เรื่องร้านเสน่ห์จันทร์ดีไปกว่าคุณขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามคนนี้เข้ามาตั้งแต่ด้านหน้าเห็นบรรยากาศต่างๆคือตึกมีความแบบเป็นไทยผสมยุโรปหลายอย่างมากเลยอ่ะก็เสน่ห์จันทร์จะได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชวังสนามจันทร์ค่ะซึ่งคุณทวดทองขวัญพระยาจันทร์ก็คือเคยทำงานรับราชการอยู่ในพระราชวังสนามจันทร์ค่ะเราอยากจะส่งต่อผ่านความทรงจำความรักต่างๆนี้มาในรูปแบบของเสน่ห์จันทร์ค่ะของหวานที่นี่เป็นขนมไทยแบบสูตรโบราณค่ะสูตรคุณทวดค่ะคุณหญิงจันทร์ค่ะเมนูแนะนำคืออะไรบ้างคะเมนูแนะนำจริงๆก็อยากจะแนะนำเป็นข้าวยำภาคกลางค่ะปกติเราเคยเห็นข้าวยำค่ะเป็นแบบถ้าเป็นใต้จะใส่น้ำบูดูใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นกลางจะเป็นยังไงคะภาคกลางก็คือเราจะใช้น้ำบูดูเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีรสชาติของความเป็นเปรี้ยวหวานออกมามากหน่อยค่ะจะมีพวกรวมของดีนครปฐมไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวสามพานส้มโอนครชัยศรีข้าวสารของดีจังหวัดนครปฐมทุกอย่างค่ะเอามารวมอยู่ที่นี่ใช่ค่ะแล้วเวลาทานคือเราก็เทรวมแล้วก็คลุกไหมคะแล้วก็คลุกค่ะแล้วก็บีบมะนาวใช่ค่ะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวคลุกค่ะก็จะได้รับแรงบันดาลใจจากองค์พระปฐมเจดีย์ด้วยค่ะรูปแบบของการแบบของข้าวจะเป็นตรงเจดีย์ค่ะคนโบราณก็จะกินกันเหมือนแบบมีอะไรก็มากินคลุกร่วมกันแล้วมันก็จะอร่อยค่ะอันนี้เราก็อยากจะเอามานำเสนอให้ด้วยวันนี้ก็มีข้าวคลุกกะปิแล้วก็ข้าวคลุกน้ำพริกล่องเรือค่ะเป็นแบบสูตรชาววังสูตรอะไรที่เขาทานกันส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวคลุกกะปิเนาะเพราะว่ามีมานานมากเมนูนี้อันนี้คลุกกะปิหรือนี้อันนี้เป็นคลุกน้ำพริกลงเรือค่ะต้องมีไข่เค็มใช่ค่ะแล้วก็มีน้ำพริกให้ค่ะอันนี้เป็นอะไรนะคะปลาดุกฟูปลาดุกฟูแล้วก็ต้องมีหมูหวานใช่ค่ะหมูมะนาวรวมเหมือนกันอันนี้ใช่ค่ะเอารถเมล์ลองชิมข้าวยำดีกว่าอยากชิมแบบสูตรของทางภาคกลางแบบนี้ไหมรวมอย่างนี้ไปเลยเนาะเครื่องยำสมุนไพรก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะกลิ่นสมุนไพรก็จะหอมค่ะเครื่องเยอะมากที่นี่โอ้ที่นี่ใส่ข้าวพองด้วยใช่ค่ะมีมะพร้าวคั่วด้วยค่ะมะพร้าวคั่วข้าวพองปลาป่นปลาป่นมะม่วงถั่วฝักยาวส้มโอ
แตงกวาคลุกรวมกันเลยลืมบีบมะนาวต้องบีบมะนาวเพิ่มรสเปรี้ยวซะหน่อยเพราะปกติน้ำบูดูจะมีความเค็มอยู่แล้วถูกไหมคะค่ะลองดูนะคะดูซิว่ามีความหอมไหมหอมมากคุณผู้ชมไม่ค่อยเหมือนภาคใต้จริงว่ามันยังมีกลิ่นน้ำบูดูนิดๆแต่ไม่เยอะมากแล้วก็กินไปแล้วมีส้มโอข้างในก็จะแบบว่ามีน้ำน้ำข้างในหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่แค่เฉพาะของคาวนะคุณผู้ชมของหวานมีเพียบใช่ค่ะก็บอกของหวานนี่ยิ่งใหญ่อลังการมากต้องมาชิมใช่ค่ะต้องลองถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ของหวานเลยค่ะทีนี้มาที่เมนูของหวานบ้างเห็นบอกว่าเป็นขนมไทยแบบสูตรชาววังเลยใช่ค่ะสูตรเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกหลานตกลงไม่อยากให้สูญหายไปก็เลยเอากลับมาประยุกต์เอามาทำทีนี้มีเมนูอะไรบ้างก็จะขอแนะนำเป็นเซตทีไทยทีที่นี่ของอัศนุนทีนะคะก็จะมี3เซตชื่อก็จะได้รับแรงบันดาลใจจากเรือนพยาในสนามจันทร์ก็คือทับแก้วทับขวัญทับเจริญค่ะทับแก้วก็จะเป็นตู้ขนมไทยค่ะเป็นเซตนั้นใช่ค่ะก็จะมีผักกากรองอาลัวกลีบลำดวนเป็นขนมไทยตีนดอกไม้ต่างๆนะคะโอ้ตายแล้วค่ะแล้วก็ทานพร้อมกับชาชุดเล็กเปิดตู้แป๊บนึงอันนี้คืออะไรคะเป็นบุษบงค่ะอันนี้ก็ดัดแปลงมาจากขนมไทยสมัยโบราณสูตรเดียวกับทางขนมไทยทองมงคลนะคะแต่ว่าเราก็จะใช้แต่ไข่ขาวอย่างเดียวนี่สวยเชียวมีไส้อุ้ยอันนี้เป็นแนวแบบหนึบๆแล้วก็มีไส้เป็นเหมือนถั่วกวนใช่ค่ะถั่วทองถั่วทองส่วนทับขวานก็จะเป็นบ้านเดินไทยเลยค่ะขนมก็จะมีเป็นช็อกโกแลตอีกคราวนั้นคือช็อกโกแลตใช่ค่ะเป็นไวท์ช็อกเนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะโอ้แล้วก็ขยับมาเป็นเยลลี่ใช่ค่ะเป็นวุ้นดอกไม้ค่ะข้างในก็จะมีมะพร้าวมีปิ้นมะพร้าวค่ะแล้วอันที่มีไข่แดงนั่นคืออะไรคะบัวลอยค่ะเป็นทาร์ตบัวลอยแล้วอันสุดท้ายก็เป็นขนมเปี๊ยะไข่เค็มค่ะข้างในเป็นถั่วทองไข่เค็มเต็มคำค่ะใช่ค่ะขนมเปี๊ยะตายแล้วมาเป็นดอกไม้อย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะมาเป็นกุหลาบเลยอ่ะข้างในเป็นอะไรนะคะเป็นถั่วทองกับไข่เค็มค่ะอุ้ยสวยจังเลยอ่ะอันนี้เป็นชาดอกไม้บานค่ะชาดอกบัวค่ะวันนี้ให้คุณรถเมย์ทานลองชิมดูเดคอเรชั่นมาเป็นดอกบัวมาเลยค่ะขอบคุณนะคะโอ้ยอันนี้คือทานกับเซตไหนก็ได้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงเซตใหญ่ที่สุดคือทับเจริญค่ะทับเจริญก็คือจะมีทั้งตู้ขนมเรือนไทยแล้วก็จะมีเครื่องว่างด้วยค่ะเครื่องว่างก็คือจะเป็นถุงทองอ๋อนี่ถุงทองค่ะกับสโลงหมูสโลงหมูสโลงเป็นเซตมาแล้วอันนี้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ด้วยค่ะก็คือจะทานเป็น6คนขึ้นไปก็จะเรียกง่ายๆเป็นเซตใหญ่ที่มีทั้งตู้นั้นตู้นี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีชาให้ด้วยเวลาเสิร์ฟเป็นบ้านอย่างนี้เลยไหมใช่ค่ะเป็นบ้านสั่งทำมาโดยเฉพาะเลยค่ะหมายถึงว่าถ้าคุณผู้ชมมากินก็สามารถที่จะมีตู้แบบนี้มาเสิร์ฟให้เลยค่ะโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมถ่ายรูปเก๋ลองอันนี้ต้องกินพร้อมไข่แดงอุ้ยมีเม็ดบัวลอยด้วยมีเผือกด้วยนะคะมันแล้วเป็นกะทิเป็นไข่เค็มๆมันๆคุณผู้ชมอื้อแล้วอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เมนูชื่อบุหลันดั้นเมฆาค่ะขนมบุหลันดั้นเมฆใช่ค่ะก็คือเหมือนคำว่าบุหลันดั้นเมฆก็คือพระจันทร์ที่ลอยอยู่ท่ามกลางก้อนเมฆอันนี้ก็จะเป็นเหมือนน้ำสีฟ้าก็จะเป็นท้องฟ้าแล้วก็จะมีน้ำมะนาวสีเหลืองที่จะทำเทไปจะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงก็เหมือนพระจันทร์อยู่บนก้อนเมฆชื่อมาแบบเท่เลยอันนี้คือน้ำมะนาวใช่ค่ะมะนาวสีสวยขึ้นมาทันทีแต่ละเมนูเสิร์ฟมาคือถ่ายรูปสวยแล้วก็รสชาติดีอร่อยด้วยอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นช่วงคริสต์มาสค่ะก็จะทำเป็นกาแฟสูตรพิเศษของทางร้านจะมีเกาลัดด้วยทองคำทานได้24 k m อย่างเงี้ยค่ะพิเศษสำหรับรายการ Monday Special นะคะคุณรถเมย์วันนี้ก็จะขออนุญาตมาบีบอลัวโชว์ให้ดูด้วยค่ะเอามาได้ดูกันแบบสดๆมาเลยมาอู้ใส่ชุดไทยมาเลยเตรียมพร้อมต้อนรับค่ะวันนี้น่ารักมากฝึกนานไหมคะไม่นานทำไมเขาดูง่ายอ่ะลองดูไม่ยากค่ะง่ายอย่างนี้ค่ะครึ่งหนึ่งของอันนี้ใช่ค่ะได้ดอกตุงตูมาค่ะอันนี้เข้ามาเรียนได้นะคุณผู้ชมถ้าอยากจะทำได้ค่ะต้องแต่งชุดรัชกาลที่6มาเรียนด้วยนะคะดีมากค่ะคนอาจจะอยากมาเรียนเพื่ออยากใส่ชุดนี่แหละค่ะ เออนะ
คุณผู้ชมอาจจะอยากมาที่นี่แล้วที่นี่เปิดยังไงบ้างคะเสน่ห์จันทร์เปิดทุกวันค่ะ8โมงถึง2ทุ่มค่ะโอ้แสดงว่ามาทานข้าวเย็นที่นี่ได้เพราะว่าอาหารก็มีหลากหลายมากมายรวมไปถึงขนมไทยก็มีแบบทั้งวันเหมือนกันใช่ค่ะมีตลอดทั้งวันเสิร์ฟตลอดทั้งวันค่ะวันนี้ขอบคุณขวัญมากค่ะขอบคุณพลัสเมย์ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมคะมีแขกรับเชิญคนพิเศษมารออยู่แล้วจะเป็นใครสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยเรื่องผิวต้องทาราจินาอยู่กับพี่นุ๊กแล้วพี่นุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่เป็นยังไงคะวันนี้ค่ะบรรยากาศดีมากเลยรถเมย์ค่ะแต่ว่าอากาศร้อนแต่เราสู้ตายนะเราสู้ตายนะใช่เขาบอกว่าพี่นุ๊กยุ่งมากคุณผู้ชมยังปริเวลาแวะเวียนมาหาเราได้ก็นิดนึงค่ะแหมจะรถเมย์ทุกครั้งก็สวยทุกครั้งพี่ก็สวยทุกครั้งเหมือนกันไม่ได้เพราะว่านุ๊กเองนะครับเป็นคนที่ crazy ความสวยบ้าความสวยมากรถเมย์ไม่งั้นจะเป็นนุ๊กสแกนสวยได้ยังไงใช่ไหมนี่รู้จริงจะบอกว่าก่อนจะเป็นนุ๊กสแกนสวยนะคะน้องรถเมย์รู้ไหมว่ามันพังมาก่อนเพราะว่าความ crazy ความสวยสมัยก่อนเท้าความไปค่ะนะคะเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเดี๋ยวใช้คำว่า20ปีที่แล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่20ปีที่แล้วปีนี้40แล้วรถเมย์อ๋อจริงเหรอใช่จะบอกว่านะคะวันนี้เนี่ยขอเป็นตัวแทนจากทางบ้านนะคะมาบอกเล่าเรื่องราวความสวยผิดวิธีเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาตรงนี้นิดๆบางๆนิดเดียวรักษาโดยการจี้อย่างที่บอกว่า20ปีที่แล้วมันไม่มีเทคโนโลยีโอ้ใช่เขามีการจี้โดยการใช้กดความคาดหวังของเราคือสะเก็ดมันเป็นปุ๊บหลุดออกมาเป็นแผลมันจะต้องจางลงใช่ๆกลับกลายเป็นว่ามันจางลงจริงค่ะแต่ว่าหน้าเราจะบางขึ้นบางขึ้นพอโดนแดดแบบนี้จ้าๆแบบนี้กลับกลายเป็นยังไงรู้มั้ยคะมันเข้มขึ้นเข้มขึ้นแบบเนี้ยในรูปเลยค่ะจากหน้าเราบางอยู่แล้วโดนกัดอยู่แล้วมันพังถึงขีดสุดเพราะว่าความรู้ทั้งไม่ถึงการเราเห็นรีวิวรักษาไอ้พวกนี้เนี่ย before after มีอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายไปซื้อครีมมาใช้กลับกลายเป็นว่ามันหนักกว่าเดิมเพราะมันคือพวกสันสเตียรอยจากที่แรกมันหน้าขาวหน้าใสในช่วงพริบตาข้ามคืนหยุดใช้ปุ๊บรูปนี้อายุตอน30ขวบแต่งหน้าซูมมาเลยค่ะจะเห็นเลยว่าอุ้ยลองแก้มก็มาใต้ตาก็ยับเดี๋ยวนะ30หรอคะนั่นน่ะใช่เพราะว่าเราอยากกบตรงเนี้ยพอกบปุ๊บใช้คอนซีลเลอร์ปายปุ๊บยิ้มก็แป้งตกร่องแล้วคุณจะรู้เลยว่าคนที่แต่งหน้าหนาๆมันดูแก่เกินอายุมากๆคือตัวเองตอนนั้นไม่แต่งหน้าก็ไม่ได้จนมีโอกาสเปลี่ยนตัวเองนุ๊กสแกนสวยได้ค่ะเพราะว่าผู้ชายคนนึงในวงการค่ะใครอ่ะผู้ชายคนนี้ไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงแล้วเขาล้างหน้าโชว์ในรายการหลายๆรายการเลยก็คือพี่ปุ๋ยนิทัศน์จะบอกว่าพี่ปุ๋ยเนี่ยเราไม่เคยเชื่อเขาเลยเห็นทุกรายการล้างหน้าโชว์เช็ดหน้าโชว์คิดในใจว่ามีเอฟเฟคแน่นอนช่างแต่งหน้าไฟในกองถ่ายช่วยแน่นอนเลยคนอะไรจะ60หน้าดีขนาดนั้นไปเจอบังเอิญเจองานอีเวนต์พี่ปุ๋ยล้างหน้าโชว์แล้วบอกว่าบังคับทุกคนหน้าเวทีเลยว่าหยิกแก้มฉันสิคะไอเราคิดในใจเฮ้ยลองดูซิอยู่แถวหน้าเลยลองจับดูหน้าจริงนี่ลองคือไม่มีนี่ยกมือถามเลยค่ะคุณแม่คะถามจากใจคนทางบ้านเลยคุณแม่ใช้ตัวนี้จริงหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าเลยบอกว่าพี่ปุ๋ยหนูอยากลองจะบอกว่าเขาบอกว่าเป็นเซรั่มความแตกต่างของเขาเซรั่มทั่วไปค่ะจะต้องกดเป็นน้ำๆออกมาตัวนี้เป็นเซรั่มในรูปแบบกระปุกที่มีมิพายแถมมาด้วยคุณดูนะคะมันกดไม่ออกมันเข้มข้นเนาะที่สำคัญคือเราลองทาไปแล้วที่มือสองข้างรถเมย์ลองได้ไหมลองดูนะเอามาอีกข้างนึงเราทาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมลองดูนะคะมันซึมเลยไม่เหนียวเหนอะทีนี้เนี่ยเราเลยบอกว่าตัดใจเลยว่าใต้ตรงใต้ตาโหนกแก้มของเราหนึ่งกระปุกผ่านไปค่ะที่พี่ปุ๋ยให้มานะคะเรารู้สึกได้เองเลยว่าไอ้บริเวณใต้ตาที่เมื่อก่อนมันมากมันดีขึ้นบริเวณโหนกแก้มมันแลดูจางลงมีแต่คนทักไปทำอะไรมาดูดีขึ้นมั่นใจเลยเมทีนี้เนี่ยวันนี้ค่ะตัวนุ๊กเองจากใจคนทางบ้านที่ไม่เคยเชื่ออะไรแล้วไม่เชื่อรีวิวแล้วพังมาเยอะหมดมาเยอะค่ะพี่ปุ๋ยฝากมาสำหรับ30คนที่ไม่เคยลองโทรไม่ติดนะคะวันนี้อยากให้โทรมาตอนนี้เลยค่ะที่เบอร์1577เข้าให้สิทธิ์เลยค่ะนี่เลยตาริจิน่านะคะ1กระปุกใหญ่ให้ฟรีอีก1กระปุกแบบนี้เลยไซส์เดียวกันเลยนะคะแล้วยังไม่พอค่ะให้สิทธิ์เลยค่ะโฟมอีก1ขวดที่พี่ปุ๋ยใช้ในการล้างหน้าทุกรายการ
รวมแล้วนะคะ3ชิ้นคือเซรั่ม2บวกพรมอีก1นะคะราคาคือ 7,600 บาทแต่ตอนนี้รักษาสิทธิ์เลยค่ะโทรตอนนี้เลยที่เบอร์1577นะคะแล้วบอกว่าจากรายการน้องรถเมย์ค่ะจ่ายเพียงแค่2,900 บาทนี่ไงราคาดีมากเลยเฉลี่ยต่อชิ้นไม่ถึง 1,000 บาทเฉลี่ยรายวันในการดูแลผิวหน้านะคะไม่ถึง30กว่าบาทใช้เต็มๆไปเลยค่ะเซตนี้3ชิ้นนะคะคือ3เดือนเต็มมันคุ้มนะรถเมย์ที่สำคัญคือของแถมคุณผู้ชมรู้ไหมขวดนี้ดาราตบตีแย่งชิงกันนะคะมาดูกันนะคะนี่เลยค่ะลิปสติกเนื้อแมตจูบไม่หลุดแล้วก็นี่เลยอายไลเนอร์กันน้ำสงกรานเนี่ยติดแน่นนะคะสาดยังไงไม่หลุดค่ะแล้วประสิทธิภาพของโฟมคอลลาเจนขวดนี้คุณดูนะคะไม่มีน้ำมันแต่ว่าสามารถเคลียร์ได้สเต็ปเดียวนิดเดียวเห็นไหมไม่แสบตาด้วยแล้วก็เราตบเบาๆเห็นไหมคะรูปเบาๆมันหลุดออกมาเลยสำหรับคนขี้เกียจล้างหน้านะคะแล้วก็ไม่ปวดผิวหน้าด้วยนะคะยังไม่ได้แบบอะไรออกไปหลุดแล้วอ่ะขออนุญาตรถเมย์เนาะได้เลยเป็นทิชชู่ให้ดูนะคะว่าเราปาดทีเดียวเนี่ยหลุดออกหมดเลยมันหลุดเลยอ่ะอยู่ที่บ้านคุณก็แค่ลูบน้ำเปล่าๆแค่นี้เองค่ะสะอาดเลยเห็นไหมคะว่ามันเจ๋งยังไงจะบอกว่าโฟมขวดนี้นะคะไม่มีขายค่ะมูลค่า 1,800 บาทอยากได้ค่ะแถมให้ฟรีนะคะโทรตอนนี้เลยค่ะที่เบอร์1577นะคะ30คนนี้ยังไงคะทีมงานค่ะคุณบอสคุณบอสบอกว่าไม่ทันแล้วค่ะคุณเพราะว่าสายสายหมดไปแล้วคือบางคนโทรไม่ทันสายสายอย่างนี้แล้วกันคุณบอสคะขอเพิ่มได้ไหมอ่ะโอเควันนี้พี่ปุ๋ยไม่มาแต่บอสนุกมาค่ะบอสนุกมาบอสบอกว่าให้ไปเลย50สายถ้าคุณโทรติดโทรตอนนี้เลยที่เบอร์1577นะคะอีก50สายนี้ขอให้คุณเป็นผู้โชคดีค่ะสิ่งที่คุณได้รับนะคะนี่เลยค่ะรักษาสิทธิ์เลยเซรั่ม1กระปุกให้ฟรีอีก1กระปุกไซส์เดียวกันนะคะแล้วก็โฟมอีก1ขวดค่ะรวมแล้ว3ชิ้นนี้คือ 7,600 บาทแต่ตอนนี้ถ้าโทรติดจ่ายเพียงแค่2,900 บาทค่ะเฉลี่ยต่อชิ้นไม่ถึง 1,000 บาทเฉลี่ยรายวันในการดูแลผิวหน้านะคะไม่ถึง30กว่าบาทใช้เต็มๆไปเลยค่ะเซตนี้3ชิ้นนะคะคือ3เดือนเต็มจัดส่งฟรีรูดบัตรได้หรือว่าโทรจองสิทธิ์ก่อนได้นะคะเงินเดือนยังไม่ออกยังไม่พร้อมขอโทรสิทธิ์ละกันนะจะบอกว่าที่เขาเรียกกันว่าเป็นเซรั่มดาราทำไมโดนไม่ขอรถเมย์เพราะว่าหลายคนในวงการค่ะการันตีว่าใช้จริงกล้าเปิดเผยจริงค่ะท่านแรกเลยค่ะอาหมูดิลกโอ้คนนี้เป็นตัวจริงหรือว่าพี่นิโน่ค่ะพี่ปุ้ยพี่มนวันค่ะแล้วก็พี่บุ๋มปนัดดาหรือแม้กระทั่งค่ะสายบุญอย่างพี่กิ๊กมยุรินนะคะสุดท้ายค่ะนะคะพี่ตู่นันทิดาค่ะแล้วตัวนุกเองค่ะการันตีเป็นคุณป้า40แล้วนะคะยังพอดูดีได้เรียกป้าได้ยังไงอ่ะไม่ใช่ป้านะคุณผู้ชมจริงๆนี่รถเมย์ค่ะตอนนี้ไม่มีใครทายอายุถูกเลยค่ะรักษาสิทธิ์เลยค่ะโทรตอนนี้เลยที่เบอร์1577นะคะเซรั่ม1กระปุกให้ฟรีอีก1กระปุกไซส์เดียวกันนะคะแล้วก็โฟมอีก1ขวดค่ะรวมแล้ว3ชิ้นนี้คือ 7,600 บาทแต่ตอนนี้ถ้าโทรติดจ่ายเพียงแค่2,900 บาทค่ะ50สายนี้ขอให้คุณเป็นผู้โชคดีค่ะรอบหน้าเราจะเจอกันที่ไหนดีรอบหน้าแล้วมันจะพาไปไหนล่ะว่างหรือเปล่าดีกว่าคนนี้ไม่เคยว่างจริงเรื่องความสวยความงามต้องปรึกษาคุณไงคุณก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเพราะตอนนี้แบบผู้หญิงทุกคนอยากสวยใช่แต่ต้องสวยให้ถูกวิธีนะคะถูกต้องเลยขอบคุณพี่นุ๊กนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณโรงสีสตูดิโอมากๆนะคะสำหรับสถานที่เก๋ๆให้เราได้มีเวลาแบบว่ามานั่งคุยกันชิวๆพร้อมกับขนมและเครื่องดื่มแสนอร่อยด้วยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะได้ดีลเด็ดๆของเรานะคะติดตามเลยค่ะว่าวันนี้คืออะไรบอกแล้วคุณผู้ชมคะดีลเด็ดๆของเราเนี่ยยังมีอีกเพียบเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาเที่ยวแบบรถเมล์ได้ง่ายๆเลยคุณผู้ชมนครปฐมใกล้แค่นี้เองเรียกว่าวันนี้มาเนี่ยนะคะเราเสียค่าใช้จ่ายไปประมาณ 1,970 บาทเท่านั้นเองค่ะและสำหรับท้ายรายการแบบนี้บอกเลยว่าดิวเด็กของเรารออยู่ค่ะตอบคำถามเข้ามาค่ะว่าเซต afternoon tea 3เซตที่คุณผู้ชมได้ดูไปในวันนี้เนี่ยนะคะที่ร้านเสน่ห์จันทร์มีชื่อว่าอะไรบ้างร่วมสนุกกับเราตอนนี้เลยค่ะเพียงส่งคำตอบพร้อมกับรูปถ่ายขณะชมรายการและในวันนี้ค่ะต้องขอบคุณร้านเสน่ห์จันทร์รวมไปถึงครัวอภิรัตน์มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามีร้านไหนหรือว่ามีสถานที่อะไรที่อยากให้รถเมย์เนี่ยไปชิงดิวเด็ดมาสามารถบอกเราได้เลยนะคะที่ Facebook ของ One Day Special ค่ะส่วนวันเสาร์หน้านะคะรถเมย์จะพาไปเที่ยวที่ไหนคุณผู้ชมติดตามได้เลยค่ะในรายการ One Day Special ทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
ขอสักอันดอกไม้นี่ไม่ได้กินใช่ไหมคะนึกว่าแบบกินได้ด้วยอะไรอย่างนี้กินอันนี้กินไม่ได้ทานไม่ได้ค่ะอันนี้กินไม่ได้อ๋ออันนี้Thank you.